สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดเขาน้อยอำเภอเดิมบางนะบวชจังหวัดสุพรรณบุรีครับเรามาทอดกฐินกันวันที่20ตุลาคมนี่เรามาทำบุญหรือมากินเราเดินหาของกินอย่างก่อนมาร้านบุฟเฟ่เลยนะก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวนะครับแม่กินก๋วยเตี๋ยวไหมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับป้าศาลาที่สร้างอยู่ใกล้เสร็จแล้วแล้วก็ยังมีโบสถ์หรือว่าพระอุโบสถที่กำลังสร้างอยู่นะครับอันนี้ทอดมันปลากายนะอ๋อมีปลาอะไรแล้วก็ปลาเห็ดเขาบอกอ๋อทอดมันเห็ดเพราะข้าวเคยเอาถูกกันแล้วกันโอเคครับเรากินอิ่มนอนหลับยังไม่หลับนอนหลับตอนไหนยังไม่หลับใช่ไหมเราก็ขึ้นไปทำบุญกันครับขึ้นไปทำบุญกันเขาก็ทักถวายกฐินละนั่งนั่งไหนหนึ่งสองถ่ายลงพี่หน่อยใครมาด้วยเหรอเอ้าเหรอนั่นแต่ตอนนี้ตัวมันล่ำล่ำแล้วมันเล่นเวทใช่ไหมอ๋อเขาบอกเบียมาไม่รู้ถึงยังน้องหอมมีแต่คนถามมันเตะเตรอยู่ในร้านอาหารใช่อาหารมันรอดใจเออไปนั่งกินเป็นชั่วโมงไม่รู้ว่าเพื่อนนั่งอยู่นี่บอกว่าเบียเขาถวายกระดิ่งแล้วขึ้นไปบนก่อนไหมเดี๋ยวแม่ไม่ได้ขึ้นเลยมันไม่ใช่เลยหรอกอาหารมันเยอะเลยเดี๋ยวค่อยเลี้ยวทีหลังเสียดายถ้ามาทันแต่เช้านะโอ้โหเล่นใส่บาทด้วยเออเดี๋ยวติดกว่าลูกปีหน้าแก้ตัวใหม่ครับปีหน้านี่ถ้ามาเนี่ยครับคือเดี๋ยวต้องเปิดติดรีสอร์ทอะไรอยู่ข้างในติดดินดีเคยพาไปพักมากไปแล้วมั้งครับครับเอออยู่หลังแล้วเย็นสบายเมื่อวานเย็นสบายอ่ะอาบน้ำขันไปโบราณชาวเวอร์มีพวกไออะไรต้นไผ่ต้นอะไรเนี่ยแต่ว่าไม่ต้องถึงขั้นแบบเข้าเวทนะมีห้องน้ำให้ ให้นอนตะลาชั้นล่างชั้นจะยกให้ครับครับก่อนครับแม่ครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับครับครับนมัสการครับนักวิทย์ใหม่ครับโอเคอันนี้มาสายเขากลับเป็นตัวยังมีหอยทอดก่อนกลับยังจะสอยหอยทอดกลับบ้านนี่ครับผมวันนี้อิ่มบุญอิ่มท้องนี่ครับโบสถ์กำลังสร้างอยู่ถ่ายรูปให้แม่ด้วยตามร่มร้อนเอาถ่ายรูปกับโบสถ์นี่มากำลังสร้างอยู่เนี่ยเรามาทำบุญโบสถ์อันนี้แหละตรงนี้แหละโอเคเดี๋ยวนะถ่ายรูปก่อนถ่ายไว้ดีด้วยหนึ่งสองกลับบ้านเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายภาพเดี๋ยวมาใหม่